เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับพญาครุฑครุฑเป็นสัตว์กึ่งเทพในปกรณำอินเดียและปรากฏในวรรณคดีสำคัญหลายเรื่องเช่นมหากาพย์มหาภารตะเล่าว่าครุฑเป็นพี่น้องกับนาคและทะเลาะกันจนเป็นศัตรูตามคติไทยโบราณเชื่อว่าครุฑเป็นพญาแห่งนกทั้งมวลและเป็นพาหนะของพระนารายณ์ปกติอาศัยอยู่ในวิมานฉิมพลีมีรูปเป็นครึ่งคนครึ่งนกอินทรีได้รับพรให้เป็นอมตะไม่มีอาวุธใดทำลายลงได้แม้กระทั่งสายฟ้าของพระอินทร์ก็ทำได้แค่เพียงทำให้คนของครุฑหลุดร่วงลงมาเพียงเส้นหนึ่งเท่านั้นด้วยเหตุนี้ครุฑจึงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าสุบรรณซึ่งหมายถึงคนวิเศษจึงมีที่มาของคำว่านารายณ์ทรงสุบรรณครุฑเป็นสัตว์ใหญ่มีอนุภาพและพละกำลังมหาศาลแข็งแรงบินได้รวดเร็วมีสติปัญญาเฉียบแหลมอ่อนน้อมถ่อมตนและมีสัมมาคารวะครุฑพอจะแบ่งได้5ประเภทคือ 1. ตัวเป็นคนอย่างธรรมดาทั่วๆไปแต่มีปีก 2. ตัวเป็นคนหัวเป็นนก 3. ตัวเป็นคนหัวและขาเป็นนก 4. ตัวเป็นนกหัวเป็นคน 5. รูปร่างเหมือนนกทั้งตัวเทพปกรณำของครุฑในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเล่าว่าครุฑเป็นบุตรของพระกัสสยะปมุนีเทพบิดรและนางวินตาพระกัสสยะปมุนีองค์นี้เป็นฤาษีที่มีฤทธิ์เดชมากองค์หนึ่งและเป็นผู้ให้กำเนิดเทพอีกหลายองค์ในศาสนาพราหมณ์พระองค์มีชายาหลายองค์แต่องค์ที่เกี่ยวข้องกับครุฑนั้นนอกจากนางวินตาแล้วยังมีอีกองค์หนึ่งคือนางกัทธรุซึ่งเป็นพี่น้องกับนางวินตาและเป็นมารดาของนาคทั้งปวงทั้งสองนางได้ขอพรให้กำเนิดบุตรจากพระกัสสยปมุนีโดยนางกัทธรุได้ขอพรว่าขอให้มีบุตรจำนวนมากซึ่งต่อมาก็ได้กำเนิดนาค 1,000 ตัวอาศัยอยู่ในแดนบาดาลส่วนนางวินตาขอบุตรเพียง2องค์และขอให้ลูกมีอำนาจวาสนาเมื่อนางคลอดบุตรปรากฏว่าออกมาเป็นไข่2ฟองนางรออยู่เป็นเวลา500ปีไข่ก็ยังไม่ฟักนางทนรอไม่ไหวว่าบุตรของนางจะมีหน้าตาอย่างไรจึงทุบไข่ออกมาฟองหนึ่งปรากฏว่าเป็นเทพบุตรที่มีกายเพียงครึ่งท่อนบนชื่ออรุณอรุณเทพบุตรโกรธมารดาของตนที่ทำให้ตนออกจากไข่ก่อนกำหนดจึงสาปให้มารดาของตนเป็นทาสนางกัทธรุแล้วให้บุตรคนที่สองของนางเป็นผู้ช่วยนางให้พ้นจากความเป็นทาสจากนั้นจึงขึ้นไปเป็นสารถีให้กับพระอาทิตย์หรือพระสุริยเทพนางวินตาจึงไม่กล้าทุบไข่ฟองที่สองออกนางรอต่อไปอีก 1,000 ปีรอให้ถึงกำหนดที่บุตรคนที่สองซึ่งก็คือพญาครุฑออกมาจากไข่เองอันหนึ่งเมื่อพญาครุฑแรกเกิดว่ากันว่ามีร่างกายขยายตัวออกใหญ่โตจนจรดฟ้าดวงตาเมื่อกระพริบเหมือนฟ้าแลบเวลาขยับปีกคราใดขุนเขาก็จะตกใจหนีหายไปพร้อมพระพายรัศมีที่พวยพุ่งออกจากกายมีลักษณะดังไฟไหม้ทั่วทั้ง4ทิศซึ่งทำให้บรรดาเทวดาทั้งหลายเดือดร้อนอย่างมากบรรดาเทวดาจึงพากันไปขอร้องให้ลดขนาดลงมาในการต่อมานางกัทธรุและนางวินตาได้พนันกันถึงสีของม้าอุไฉสรพที่เกิดคราวกวนเกษียณสมุทรและเป็นสมบัติของพระอินทร์โดยพนันว่าใครแพ้ต้องเป็นทาสอีกฝ่าย500ปีนางวินตาทายว่าม้าสีขาว
ส่วนนางกัทธรุขายว่าสีดำความจริงม้าเป็นสีขาวดังที่นางวินตาทายแต่นางกัทธรุใช้อุบายให้นาคลูกของตนแปลงเป็นขนสีดำไปแซมอยู่เต็มตัวม้าบางตำนานก็ว่าให้นาคข้นพิษใส่ม้าจนเป็นสีดำนางวินตาไม่ทราบความในอุบายเลยยอมแพ้ต้องเป็นทาสของนางกัทธรุถึง500ปีภายหลังเมื่อครุฑได้ทราบสาเหตุที่มารดาต้องตกเป็นทาสและได้ทราบเงื่อนไขจากพวกนาคว่าต้องไปเอาน้ำอมฤตมาให้นาคเสียก่อนจึงจะให้นางวินตาเป็นไทยพญาเวนตายตกลงโดยก่อนออกเดินทางได้ไปขอพรจากพระมารดาซึ่งนางวินตาบอกว่าระหว่างทางหากหิวให้กินเฉพาะคนป่าเถื่อนและห้ามทำอันตรายพวกพราหมณ์โดยเด็ดขาดพญาเวนไตก็รับคำมารดาระหว่างทางเมื่อเกิดความหิวก็จับพวกป่าเถื่อนกินเป็นอาหารแต่ก็ไม่อิ่มจึงไปจับเต่าและช้างซึ่งเดิมเป็นอสูรพี่น้องแต่เกิดความโลภแย่งสมบัติกันซึ่งต่างฝ่ายต่างสาปให้กลายเป็นเต่าและกลายเป็นช้างที่มีขนาดใหญ่โตมากพญาเวนไตเอาปากคาบสัตว์ทั้งคู่บินไปเกาะกิ่งไทรที่มีความยาวถึงร้อยโยชน์แต่กิ่งไทรทานรับน้ำหนักไม่ไหวหักลงมาพญาเวนไตและเห็นว่าบนกิ่งไทรมีพวกฤาษีแคระซึ่งเรียกว่าพานขิยะมีขนาดเท่านิ้วมือจึงเอาเท้าจับกิ่งไทรบินพาไปวางไว้ที่เขาเหมกูฏพวกฤาษีเห็นว่าพญานกตนนี้มีจิตใจงดงามจึงให้ชื่อว่าครุฑแปลว่าผู้รับภาระอันหนักทั้งยังให้พรว่าไม่ว่าจะทำสิ่งใดให้สำเร็จตามประสงค์และให้มีพละกำลังมหาศาลไม่มีผู้ใดต้านทานได้จากนั้นครุฑจึงบินไปสวรรค์ไปเอาน้ำอมฤตซึ่งอยู่กับพระจันทร์และคว้าพระจันทร์มาซ่อนไว้ใต้ปีกแต่ถูกพระอินทร์และถวยเทพติดตามมาและเกิดการต่อสู้ขึ้นฝ่ายเทวดานั้นไม่อาจเอาชนะได้โดยเมื่อพระอินทร์ใช้วัชระโจมตีครุฑนั้นครุฑไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยแต่ครุฑก็จำได้ว่าวัชระเป็นอาวุธที่พระอิศวรประทานให้แก่พระอินทร์จึงสลัดขนของตนให้หล่นลงมาเส้นหนึ่งเพื่อแสดงความเคารพต่อวัชระและรักษาเกียรติของพระอินทร์ผู้เป็นหัวหน้าของเหล่าเทพด้านพระวิษณุหรือพระนารายณ์ก็ได้ออกมาขวางครุฑไว้และสู้รบกับพญาครุฑด้วยเช่นกันแต่ต่างฝ่ายต่างไม่อาจเอาชนะกันได้ทั้งสองจึงทำความตกลงยุติศึกต่อกันโดยพระวิษณุให้พรแก่ครุฑว่าจะให้ครุฑเป็นอมตะและให้อยู่ตำแหน่งสูงกว่าพระองค์ส่วนครุฑก็ถวายสัญญาว่าจะเป็นพาหนะของพระวิษณุและเป็นธงครุฑผ้าสำหรับปักอยู่บนรถสึกของพระวิษณุอันเป็นที่สูงกว่าเมื่อครุฑได้หม้อน้ำอมฤตนั้นพระอินทร์ได้ตามมาขอคืนครุฑก็บอกว่าตนต้องรักษาสัตว์ซึ่งจะต้องนำไปให้นาคเพื่อไถ่มารดาให้พ้นจากการเป็นทาสและให้พระอินทร์ตามไปเอาคืนเองครุฑจึงเอาน้ำอมฤตไปให้นาคโดยวางไว้บนหญ้าคาแล้วว่ากันว่าทำให้น้ำอมฤตหยดลงบนหญ้าคา 2-3 หยดด้วยเหตุนี้หญ้าคาจึงถือเป็นสิ่งมงคลในทางศาสนาพราหมณ์ส่วนนาคเมื่อเห็นน้ำอมฤตก็ยินดีจึงยอมปล่อยนางวินตาแม่ครุฑให้เป็นอิสระขณะที่พากันไปส่งน้ำชำระกายเพื่อจะมากินน้ำอมฤตนั่นเองพระอินทร์ก็นำหม้อน้ำอมฤตกลับไปทำให้นาคไม่ได้กินพวกนาคจึงเลียใบหญ้าคาด้วยเชื่อว่าอาจมีหยดน้ำอมฤตหลงเหลืออยู่ทำให้ใบหญ้าคาบาดกลางลิ้นเป็นทางยาวเรื่องนี้กลายเป็นที่มาว่าทำไมงูจึงมีลิ้นสองแฉกสืบมาจนทุกวันนี้แต่นั้นครุฑกับนาคจึงเป็นศัตรูกันมาโดยตลอดและครุฑนั้นก็จะจับนาคกินเป็นอาหารเสมอครุฑมีฉายาชื่ออุณติหรือวินัยกา
โอรสชื่อสัมปาติหรือสัมภาทีและชดายุหรือสดายุตามวรรณคดีพุทธศาสนากล่าวว่าครุฑมีขนาดใหญ่มากวัดจากปีกข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งได้150โยชน์เวลากระพือปีกสามารถทำให้เกิดพายุใหญ่เกิดมืดมนและทำลายบ้านเมืองให้หมดสิ้นไปได้ที่อยู่ของครุฑเรียกว่าสุบรรณพิภพเป็นวิมานอยู่บนต้นสิมพลีหรือต้นงิ้วอยู่เชิงเขาพระสุเมนครุฑในทางพุทธศาสนาจัดเป็นเทวดาชั้นล่างประเภทหนึ่งภายใต้การปกครองของทาวิรุณ6ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศใต้เหตุที่มาเกิดเป็นครุฑเพราะทำบุญเจือด้วยโมหะครุฑมีกำเนิดทั้ง4แบบคือโอปะปาติกะเกิดแบบผุดขึ้นชลาพุชชะเกิดในครรภ์อันทชะเกิดในไข่และสังเสทชะเกิดในเท่าใครมีที่อยู่ตั้งแต่พื้นมนุษย์ป่าหิมพานต์ป่าไม้งิ้วรอบเขาพระสุเมนจนถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาครุฑชั้นสูงจะมีกำเนิดแบบโอปะปาติกะมีขนสีทองมีเครื่องประดับแบบเทพบุตรเทพธิดามีชีวิตอยู่เหมือนเทวดาแปลงกายได้และบริโภคอาหารทิพย์เช่นเดียวกับเทวดาแต่ครุฑบางประเภทก็กินผลไม้หรือเนื้อสัตว์และเนื่องจากเป็นเทวดาที่มีเศษกรรมทำให้อุบัติเป็นกึ่งเดรัจฉานบางประเภทจับน่ากินเป็นอาหารไปตามสัญชาตญาณความเป็นเดรัจฉานของตนอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ